ไม่พลาดข่าวสารในคลิปถัดไปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งกันด้วยนะครับสวัสดีครับ108สตอรี่ได้รวม10อันดับดารานางเอกในอดีตที่ดังมากแต่หันหลังให้วงการไปชมกันเลยครับว่าจะมีใครกันบ้างอันดับ10อุ้มสิริกัญญาหากย้อนกลับไปเมื่อ20ปีที่แล้วถ้าพูดถึงนางเอกเบอร์ต้นๆของวงการไม่มีใครไม่รู้จักเธอคนนี้ปัจจุบันเธอนั้นได้แต่งงานและย้ายไปใช้ชีวิตในต่างประเทศแบบเต็มตัวอันดับ9คลาวเดียจักรพันธ์นางเอกลูกครึ่งสาวมาแรงแห่งยุค90เธอนั้นมีผลงานโทรทัศน์และภาพยนตร์ก่อนที่จะหายหน้าหายตาไปมีชีวิตส่วนตัวแต่งงานกับหนุ่มนอกวงการปัจจุบันกลับมารับงานละครให้แฟนๆได้หายคิดถึงกันอยู่บ้างอันดับ8นิ้งกุลสตรีนางเอกดังแห่งยุค90กับภาพยนตร์เรื่องเกิดอีกทีต้องมีเธอที่ทำให้เธอกลายเป็นนางเอกขวัญใจหลายๆคนปัจจุบันเธอหันหลังให้กับวงการบันเทิงไปเป็นแอร์โฮสเตสอย่างเต็มตัวอันดับ7อ้อนเกวลินนางเอกหน้าสวยที่โด่งดังสุดๆและเป็นนางเอกละครมากมายหลายเรื่องก่อนที่จะผันตัวไปเป็นนักร้องลูกทุ่งอย่างเต็มตัวอันดับ6เอมม่าวรรัตน์นางเอกลูกครึ่งไทยไอริชดีกรีรองนางสาวไทยปีพ.ศ.2540ที่โด่งดังสุดๆจากเรื่องอังกอร์แต่เธอขอเบรกงานละครไปเรียนต่อปริญญาเอกที่ประเทศเยอรมนีกลายเป็นว่าไม่ได้กลับมารับงานในวงการบันเทิงอีกเลยปัจจุบันเอมม่าใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศอันดับ5ออมนวดีนางเอกจากละครเรื่องไก่นาและเธอนั้นยังมีละครมากมายหลายเรื่องปัจจุบันเธอนั้นแต่งงานกับไฮโซหนุ่มนักธุรกิจจึงขอหันหลังให้กับวงการบันเทิงแบบถาวรอันดับ4กบพิมลรัตน์นางเอกอีกคนที่มีผลงานทั้งละครและภาพยนตร์แต่อยู่ดีก็หายไปปัจจุบันเธอแต่งงานกับหนุ่มนอกวงการและหันหลังให้กับวงการบันเทิงแบบถาวรอันดับ3ตุ๊กตาอินทิรานางเอกหน้าหวานที่หายหน้าหายตาไปนานนับ10ปีปัจจุบันเธอก็กลายเป็นคุณแม่ลูกหนึ่งไปแล้วอันดับ2ดาชดาพรนางเอกดังจากละครดังเรื่องศีสามานและมีผลงานละครอีกมากมายหลายเรื่องก่อนจะหายหน้าหายตาจากวงการบันเทิงไปเลยอันดับ1อ้ําธนิชานางเอกดังแห่งยุค90ที่มีละครมากมายหลายเรื่องก่อนที่เธอนั้นจะตัดสินใจอำลาวงการไปเป็นแม่บ้านแบบเต็มตัว